สวัสดีครับชื่อชัดชัยชัยคานครับชื่อเล่นชื่อ P AKA P4 ครับก็เป็นคนที่ชื่นชอบเตะบอลจริงๆครับแบบว่าเตะมาตลอดครับแต่พอช่วงโควิดมันก็เหมือนแบบไปไหนไม่ได้อยู่แต่ในห้องครับเพราะเป็นตอนนั้นผมเป็นโควิดด้วยแล้วก็เลยเพื่อนก็เลยโทรมาชวนเล่นเกมแบบนี้ครับมันก็เฮฮาดีครับมีความสุขด้วยครับเวลาเล่นไม่ค่อยเครียดก็เป็นช่วงคัดเน็กเจนนี่แหละครับว่ามันเป็นแบบเล่นเกมก็เป็นกีฬาอาชีพได้เลยผมก็พ่อก็เหมือนไม่ค่อยให้เล่นด้วยครับแต่ว่าก็พยายามปรับว่ามันดีนะเป็นอาชีพได้นะให้เขาดูคลิปต่างๆว่าเป็นแบบนักกีฬาอาชีพมันเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็ยิงแล้วพูดภาษาไทยไม่เป็นแล้วอะไรผมก็คนไทยเหมือนเดิมครับ ผมเป็นคนที่จะชอบดูเขาเล่นก่อนแข่งครับแบบดูพวกแบบเก่งๆก่อนแล้วก็มานั่งดูแล้วก็มาวอร์มนิ้วก่อนครับแล้วก็แข่งควบคุมอารมณ์ตัวเองนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญครับแล้วก็ความคิดจุดเด่นของเราจุดเสียของเราถ้ารู้จุดเสียเราก็ควรปรับไปเรื่อยๆครับฟังพยายามฟังให้เยอะกว่าพูดครับจุดเด่นครับการยิงว่าผมว่าผมมั่นใจตัวเองสูงเวลาอยู่ในกรอบก็สำคัญแต่ว่าหลายลูกก็ได้หลายลูกบางทีก็ยิงออกไปไหนก็ไม่รู้แล้วได้เก่งชิงแชมป์โลกแล้วรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับมันเป็นครั้งแรกที่ไปต่างประเทศเนี่ยครับก็พยายามให้ตัวเองให้ไปถึงจุดเป็นแชมป์ให้ได้ครับเพราะว่าอยากเป็นแชมป์กดดันมากมันแบบว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยแบบไม่เคยแบบมาแข่งอะไรขนาดนี้ครับพอตอนแรกก็เล่นกับเพื่อนไปวันๆอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าตัวเองมาถึงจุดนี้ด้วยก็แม่ก็ช่วยเยอะครับแม่พยายามบอกให้แบบใจเย็นฝึกไปเรื่อยๆมันเดี๋ยวมันก็มีสักวันที่ดีอ่ะก็มีช่วงเวลาแข่งรอบชิงเนี่ยมันก็สมมติว่าเราเล่นไม่ได้อย่างใจเราก็อาจจะลงเสียนิดหน่อยแต่ก็พยายามทำให้ตัวเองใจเย็นเพื่อให้เกมมันดีขึ้นถ้าเป็นไปได้ก็หยุดพักก่อนครับไปนั่งสงบใจอารมณ์ก่อนเพื่อให้ตัวเองดีมันจะได้แบบเล่นเกมเพื่อคิดได้เยอะครับพอเราหัวร้อนก็เล่นจะเล่นยากก็อยากให้เปิดโอกาสให้มากกว่านี้ครับมันมีหลายเกมนะครับผมเพราะว่าเพื่อนผมก็เล่นหลายเกมบางเกมมันก็ไม่ได้แบบสนับสนุนขนาดนั้นครับเพราะเด็กบางคนมันไม่ได้เก่งทุกเกมเหมือนแบบว่ามันได้เก่งมันเด่นแค่บางเกมครับก็อยากให้เขาเข้าถึงทุกเกมครับก็ฝากเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับที่ไปแข่งที่ซาอุดิอาระเบียนะครับก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็พวกคอนโซลแล้วก็โค้ชบอลนะครับอยากให้ทุกคนติดตามเยอะครับแล้วก็ดูผมให้กำลังใจผมนะครับผมครับเชียร์ไทยใกล้กว่าเดิมได้ที่สเตเดียม CH Home of Thai Team ครับ